รื่องนี้มันเกิดจากการที่มีลูกค้าถามมาเยอะโจทย์มาเป็นอย่างนี้ในเล่นเกมอย่างเดียวเลยผมไม่สตรีมแต่อยากได้เฟรมเรทที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเลยกลายมาเป็นเครื่องนี้19,890จาก I have CPU ครับเป็น i3-10105F ครับ4 core 8 thread ครับการ์ดจอตัวนี้คือ GeForce RTX 2060ครับนี่คือตัวแบกของจริงของเครื่องนี้วันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาอันดับแรกเลยฮะเราจะไปเกมแรกกันเลยครับอย่าง Quality Modern Warfare ครับจะปรับเป็น Full HD อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Quality ตรงนี้ผมปรับภาพเป็น Extreme เปิด DLSS เป็นบาลานซ์ดังนั้นเนี่ยเฟรมเรทใครที่เล่นเกมแบบที่ไม่ได้กิน CPU เยอะมันยังคงโอเคอยู่เห็นปะเฟรมเรท101เฟรมการ์ดจอทางใน98 CPU ตรงนั้น70% เห็นไหมฮะ Average Frame Rate 97เฟรมตรงนี้เห็นปะคราวนี้เราไปเล่นจริงๆกันเอาละฮะ Battle Royale จะเป็นยังไงฮะโอ้ก็ Full HD ก็70กว่าเฟรมก็โอเคนะ70 80เฟรมอย่าบอกนะนี่คือ Warzone จอ0ครับปรับ Extreme เห็นปะต่อมาฮะเราจะไปกันต่อที่ Forza Horizon ครับปรับภาพ Ultra เห็นมั้ยที่Full HD นะครับเฟรมเรทปรับภาพอัลตราจะอยู่ที่ต้องรอมันนิ่งสักพักหนึ่งเห็นปะแต่ว่าเฟรมเรทถามว่าสูงไหมประมาณ90เฟรมมันก็เล่นได้นี่หว่า90เฟรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราโฟกัสแค่เฟรมเรทนะต่อไปครับไฟเอ็มครับประเทศทำเดซิตี้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเฟรมเรทจะเป็นยังไง Full HD ครับ FXAA เป็น on FSA เป็น X2 ครับ Full HD Really High 105เฟรมอยู่บ้านแต่อยู่คนเดียวมันก็อย่างเงี้ยเห็นปะ70 80เฟรมเนี่ยก็ประมาณ80 90เฟรมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าโดยส่วนใหญ่มันไหวไหมมันก็ไหวครับ40กว่า50เฟรมอะไรเงี้ยแต่ CPU วิ่งเยอะมากเห็นไหมก็อาจจะต้องปรับภาพลงแต่ว่าอันนี้เราปรับสุดไงเราปรับสุดไงเฟรมเรทมันเลยประมาณนี้ไง Valorant ครับ Full HD ปรับสุดครับเห็นปะ200แต่นี่ก็โอเคนะเว้ย250เฟรม Full HD โอ้โหเนี่ย250 260เฟรมก็ประมาณเนี้ย200กว่านี่ปรับสุดนะปรับ Full HD ปรับไฮนะประมาณนี้ไปกันต่อที่ Red Dead ครับ Full HD ครับ Texture Ultra ที่เหลือเป็น High DLSS เป็นบาลานซ์เฟรมเรท84 92 95แต่เฟรมเรทแค่นี้มันก็ถือว่าแบบมันก็ตอบโจทย์เราแล้วในจุดตรงนี้เห็นไหมก็เล่นได้ถ้าเล่นจริงๆก็เล่นได้เห็นปะก่อนเราวอร์ฮะก่อนนะอัลตร้านะ DLSS เป็นบาลานซ์นะครับดิสเพลย์เป็น Full HD ครับมาเฟรมเรทเป็นยังไงปีขวานซิกโดนกูดิประมาณนี้เห็นปะ71เฟรม70 72 73 77 80เฟรมอยู่แถว70 80เฟรม60เฟรมที่ Full HD ครับเอาละฮะเราไปกันต่อครับที่ Cyberpunk 2077เป็น Full HD Texture เป็นกลางโอ๊ยปรับไฮเฉยเลยว่ะเห็นป่ะ DLSS เป็นบาลานซ์เห็นป่ะแต่ขออนุญาตปิดเรย์นะ70 80เฟรมเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยเฟรมเรทอยู่แถวประมาณนี้ผมมองว่าโดยส่วนตัวได้19,000แล้วปรับไฮ Texture Media ที่เหลือเป็นไฮเนี่ยแล้วปิดเรย์เนี่ยรู้สึกว่าจะได้เฟรมเรทที่สบายใจระดับนึงคือมาเป็นสไปเดอร์แมนอีกเกมนึงที่กินสเปคนะ Full HD กราฟิกตรงนี้ปรับสุดไปที่ไฮครับ DLSS บาลานซ์ครับ80เฟรมเห็นป่ะถ้าไม่ได้ซีเรียสตัวนี้80เฟรมตัวนี้โอเคนะครับโอเคตรงจุดนี้นะครับต่อไปครับ ARK ครับ ARK ครับ ARK มันจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับ ARK Full HD ปรับไฮครับ High 100เฟรม103เฟรม100เฟรมเห็นไหมเนี่ยถ้าเกมไหนมันไม่กิน CPU มันก็วิ่งของมันปกติได้เห็นป่ะการ์ดจอ98 CPU 45 50เห็นป่ะเนี่ย107เฟรม105เฟรม104เฟรมอ่ะไปดูกันต่อครับ PUBG ครับ PUBG Full HD ครับ 1080ครับอันตรา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 เห็นป่ะ85 80เฟรมเห็นป่ะเนี่ย PUBG เนี่ย83เฟรมเอาละไปกันต่อฮะที่ Apex Legends ครับปรับสุดนะ High Enable Very High Apex ก็ Full HD ปรับสุดไปแต่ถ้าอันนี้มันตอบโจทย์ได้ก็โอเคไม่ใช่ถ้าสมมุติอันนี้เราใช้แบบจอ144ปรับสุดก็มันก็ได้ประมาณเนี้ย Apex อ่ะโอเคกระสุนหมดโอเค130เฟรม CPU ครับเป็น i310105F วันนี้4 core 8 thread turbo 4.4 GHz การ์ดจอตัวนี้คือ GeForce RTX 2060ครับแรม 6GB 192มี DL มี Ray Tracing ตรงนี้ Storage 250GB เป็น WD Blue 250GB ครับนี่ Read Speed 3300 Meg นี่ประกัน5ปีตรงนี้ Main Board ฮะ Asus Prime H510MK ครับแล้วก็ Power Supply ครับเป็น AeroCool USB Power 600 วัตต์ 80 พลัสไวของใหม่ทั้งหมดครับแรมเป็น 16GB Dual Channel ก็ 3200 Meg 16GB Dual Channel ก็ 3200 MHz ปั๊บเข้ามาให้แล้วเครื่องเนี้ยเคสเล็กด้วยน่ารัก AeroCool Evo Mini G โลโก้ตรงนี้ I have CPU นำมาแล้วนะครับโลโก้ I have ตรงนี้พบกับ CPU Z ครับ Intel Core i3 ฮะ 10105F ครับ Turbo 4.4 GHz Turbo และเมนบอร์ดครับเป็น Asus Prime H510MK RAM
16GB 2660แรมจะเป็น DDR4 ภาษา 200MHz Dual Channel อยู่แล้วใน Dual นะแล้วก็กราฟิกการ์ดวันนี้หัวใจของมันเป็น Nvidia GeForce RTX 2060จาก MSI นะครับ TDP 160W แรม 6GB GDDR6 จาก Samsung 192 บิตตรงนี้ CUDA เป็น1920ครับ Bandwidth มาซัดไปที่336GB ฟังด้วยครับกับเครื่องนี้ฮะ 19,890 จาก iHap CPUโอเคเนาะประมาณนี้จาก I have CPU ฝากไว้ด้วยครับผมนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ทุกคนมีความสุขครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ